สวัสดีค่ะพบกับจอกราฟจับจุดเทรดประจำวันที่18กันยายนนะคะมาดูภาพตลาดก่อนนะคะจะเห็นว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาดัชนีก็ทรงตัวในกรอบแคบตลอดวันนะคะแต่ว่ายังอยู่ในกรอบแนวโน้มที่เป็นไซด์เวย์อัพตามกราฟ60นาทีนะคะก็เริ่มใกล้เส้นแนวต้านด้านบนแล้วนะคะแต่ว่าเครื่องมือนี่พร้อมใจกันให้สัญญาณซื้อถึงแม้ว่าจะมีภาวะโอเวอร์บอทแล้วก็ bearish divergence บ้างก็คิดว่าไม่น่าเป็นอุปสรรคกับการเคลื่อนตัวอิงทางขึ้นนี้ต่อไปนะคะดังนั้นเนี่ยคิดว่าถ้าตามกรอบแนวโน้มแล้วอ่อนตัวลงมาก็ถือว่าเป็นโอกาสซื้อได้นะคะจะให้แนวรับที่1655และ1650นะคะส่วนแนวต้านก็คือต้านแรกยังอยู่ที่1665นะคะต้านที่2ขยับนิดนึงเป็น1673ค่ะสำหรับสต็อกวิววันนี้ตัวแรกนะคะก็ค่อนข้างโดดเด่นทีเดียวเป็นตัว TTA นะคะจะเห็นว่าปิดที่ราคาไฮของวันด้วยวอลุ่มที่หนาแน่นแล้วก็เครื่องมือเนี่ยให้สัญญาณสนับสนุนทางบวกกันอย่างพร้อมเพรียงทีเดียว TTA จะมีแนวรับที่10บาทค่ะต้านที่10.50ถึง10.70และคัทลอสที่9.85ค่ะถัดมาเป็นแทสโก้นะคะตัวนี้สามารถสร้างกรอบแนวโน้มที่เป็นอัพเทรนด์ได้แล้วแล้วก็เมื่อวันศุกร์จะเห็นวิ่งขึ้นด้วยวอลลุ่มที่เพิ่มมาหลายเท่าตัวนะคะเครื่องมือทั้งระยะสั้นและระยะกลางกลับมาส่งสัญญาณซื้อพร้อมหน้าพร้อมตาเลยทีเดียวนะคะคิดว่ารอบนี้น่าจะเบรกเอาท์เส้นแนวต้านด้านบนขยับขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะคะไปเทสแนวต้านที่ประมาณ24.7ถึง25บาทรับจะอยู่ที่23.8และคัทลอสที่23.5ค่ะตัวสุดท้ายสำหรับวันนี้จะเป็นตัว CHG นะคะตัวนี้ช่วงก่อนหน้านะคะต้นสัปดาห์พักตัวไปนะคะแต่ว่าถึงวันศุกร์ก็ดีดกลับขึ้นมาด้วยความร้อนแรงนะคะวอลลุ่มเพิ่มอย่างมีนัยสำคัญ MACD ลอยตัวเหนือ Signal Line แล้วก็ Serial Line ส่วน Stochastic วกตัวกลับเหมือนเตรียมพร้อมส่งสัญญาณซื้อรอบใหม่นะคะ CHG จะมีแนวรับอยู่ที่2.50ค่ะแนวต้าน2.62ถึง2.68และคัทลอสที่2.44ค่ะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ